การวัดการเจริญเติบโตของพืชผู้คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการเจริญเติบโตของตนเองประวัติส่วนสูงน้ำหนักและรอบเอวของเราอยู่เสมอด้วยความอยากรู้และเราอาจสนใจการเจริญเติบโตของสัตว์ตัวเล็กด้วยเช่นกันในขณะที่คนส่วนใหญ่มีความสนใจในสิ่งต่างๆเหมือนกันอาจมีบางคนที่แตกต่างเกิดความสนใจใคร่รู้ว่าต้นไม้เล็กๆเช่นนี้ล่ะมีการเจริญเติบโตเหมือนกับเราหรือไม่หรือต้นไม้ใหญ่อย่างนี้หยุดเจริญเติบโตแล้วหรือยังและจริงๆแล้วการเจริญเติบโตหมายถึงอะไรกันแน่การเจริญเติบโตหากมองให้ชัดเจนขึ้นจะเห็นว่ามี2กระบวนการคือการเจริญและการเติบโตภาพนี้จำลองการแบ่งเซลล์ของไข่หลังจากได้รับการปฏิสนธิเซลล์เพิ่มจำนวนจาก1เป็น2จาก2เป็น4จาก4เป็น8 16 32และ64เซลล์การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเจริญหรือการเติบโตหรือเป็นทั้ง2กระบวนการที่เกิดควบคู่กันเซลล์ไข่ในโอวูลของพืชก็ได้รับการปฏิสนธิกับสเปิร์มและเกิดการแบ่งเซลล์ในลักษณะคล้ายกันการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ไข่ทั้ง5ระยะนี้แสดงขั้นตอนของการเจริญเป็นเอมบริโอการเจริญในภาษาอังกฤษคือ development หมายถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นขั้นตอนของเซลล์และเนื้อเยื่อทั้งการเพิ่มขนาดหรือ growth และการเปลี่ยนสภาพหรือ differentiation จนมีรูปร่างลักษณะดังที่ปรากฏในแต่ละช่วงชีวิตของพืชจากภาพนี้ทุกระยะมีการเพิ่มขนาดหรือไม่จากภาพจะเห็นว่าขั้นตอนการเจริญไปเป็นเอมบริโอของพืชที่ระยะที่1ถึง3นั้นมีจำนวนเซลล์เพิ่มขึ้นแต่ยังคงมีขนาดหรือปริมาตรรวมเท่าเดิมในขณะที่ขั้นที่4และ5มีการเพิ่มทั้งจำนวนและปริมาตรรวมของเซลล์จึงจัดว่ามีการเพิ่มขนาดเกิดขึ้นการแบ่งเซลล์และการเพิ่มขนาดนี้คือการเติบโตซึ่งในภาษาอังกฤษคือ growth นักวิทยาศาสตร์ได้ให้นิยามของการเติบโตไว้ว่าการเติบโตหมายถึงการเพิ่มมวลหรือปริมาตรอย่างถาวรเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นพืชมีการเติบโตหรือการเพิ่มมวลหรือปริมาตรอย่างถาวรที่สามารถวัดได้เมื่อต้นอ่อนงอกจากเมล็ดจะมีการเติบโตในแนวแกนหรือ axis ของต้นพืชเมื่อเวลาผ่านไปเราจึงเห็นการเปลี่ยนแปลงจากความสูงที่เพิ่มขึ้นและรากที่ยาวขึ้นการเติบโตในแนวแกนนี้เกิดจากการแบ่งเซลล์และการขยายขนาดของเซลล์ที่บริเวณปลายยอดและปลายรากพืชจึงเพิ่มขนาดด้านความยาวขึ้นได้พืชหลายชนิดหยุดเติบโตด้านความสูงเมื่อมีอายุตามที่พันธุกรรมกำหนดไว้เช่นเดียวกับคนแต่มีไม้ยืนต้นบางชนิดยังคงมีการเติบโตด้านความสูงไม่สิ้นสุดแม้เวลาจะผ่านไปหลายพันปีเช่นต้นเรดวูดในประเทศสหรัฐอเมริกาในขณะที่การเพิ่มความสูงยังดำเนินไปหรือแม้ว่าการเพิ่มความสูงจะหยุดลงพืชก็ยังมีการเติบโตในลักษณะอื่นเช่นการขยายขนาดและการเพิ่มจำนวนของใบกิ่งต้นและรากจะเห็นได้ว่ารูปร่างของพืชที่เราเห็นทั้งในระยะที่เป็นเมล็ดจนถึงต้นโตเต็มวัยล้วนเป็นผลมาจากกระบวนการเจริญเติบโตของพืชซึ่งกระบวนการนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปร่างที่สามารถวัดได้การวัดการเติบโตของพืชหลังการงอกต้นอ่อนของถั่วเพิ่มความสูงขึ้นเรื่อยๆหากวัดความสูงของต้นถั่วเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงเวลาที่ความสูงไม่เพิ่มขึ้นอีกแล้ววาดกราฟเส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสูงกับเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปเราจะเห็นรูปแบบของการเติบโตดังภาพโดยทั่วไปเส้นกราฟการเติบโตมักมีรูปร่างคล้ายตัว S กราฟการเติบโตนี้แสดงให้เราเห็นว่าก
การเพิ่มความสูงเกิดช้าในระยะแรกระยะนี้เรียกว่าระยะแล็กเกิดอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาต่อมาเป็นระยะล็อกและหยุดการเติบโตด้านความสูงคือระยะ stationary นอกจากการวัดความสูงแล้วเราสามารถวัดการเติบโตของพืชได้อีกหลายวิธีเช่นการชั่งน้ำหนักสดน้ำหนักสดเป็นน้ำหนักของเนื้อเยื่อพืชที่มีน้ำรวมอยู่ด้วยส่วนน้ำหนักแห้งเป็นการนำต้นพืชสดไปอบในเตาอบที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสเป็นเวลา2วันจนน้ำระเหยออกไปหมดแล้วนำมาชั่งน้ำหนักจะได้น้ำหนักแห้งหรือมวลชีวภาพที่พืชสร้างขึ้นซึ่งเป็นค่าที่แสดงถึงการเติบโตของพืชได้เช่นกันการวัดพื้นที่ใบรวมทั้งต้นเป็นค่าหนึ่งซึ่งบอกถึงความสามารถในการเติบโตของพืชได้พื้นที่ใบมากย่อมหมายถึงการมีพื้นที่รับแสงมากจึงเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและสร้างอาหารเพื่อการเติบโตได้มากนั่นเองการวัดปริมาตรของต้นพืชสามารถทำได้โดยใช้วิธีการแทนที่น้ำปริมาตรของต้นพืชเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเช่นเดียวกับการเพิ่มขึ้นของมวลและความสูงจะเห็นได้ว่าเราสามารถวัดการเติบโตของพืชได้หลายวิธีซึ่งแต่ละวิธีสามารถให้ข้อมูลที่นำมาสร้างกราฟการเติบโตและบอกถึงการเติบโตในแง่มุมต่างๆกันได้การวัดการเติบโตแต่ละวิธีมีทั้งข้อดีและข้อด้อยแตกต่างกันไปบางวิธีอาจทำได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือราคาแพงเช่นการวัดความสูงแต่การวัดความสูงอย่างเดียวอาจทำให้เราเข้าใจผิดว่าพืชหยุดการเติบโตแล้วทั้งที่พืชยังเติบโตทางอื่นเช่นการแตกกิ่งข้างหรือการเพิ่มจำนวนใบบางกรณีเราอาจวัดความสูงได้ยากเช่นการวัดการเติบโตของต้นไม้ที่สูงใหญ่ต้นนี้แทนการวัดความสูงเราอาจใช้วิธีอื่นเช่นการวัดเส้นรอบวงของลำต้นหรือวิธีการประมาณค่าความสูงของต้นไม้หรือบางกรณีส่วนที่โผล่พ้นดินของพืชไม่ใช่ต้นแต่เป็นเพียงแผ่นใบเช่นต้นเปราะหอมเราจะใช้วิธีวัดความสูงแบบเดียวกับต้นถั่วได้หรือกรณีเช่นนี้เราอาจใช้พื้นที่ใบแทนความสูงสำหรับการวัดน้ำหนักสดต้องมีเครื่องมือได้แก่เครื่องชั่งซึ่งมีหลายชนิดบางชนิดสามารถวัดได้เที่ยงตรงถึงทศนิยมตำแหน่งที่4ของหน่วยกรัมอย่างไรก็ตามการวัดน้ำหนักสดอาจให้ค่าที่ผันแปรค่อนข้างมากตามสภาวะน้ำของพืชเช่นการเก็บต้นพืชในตอนเช้าอาจได้น้ำหนักสดมากกว่าการเก็บต้นพืชในตอนบ่ายซึ่งพืชมีการคายน้ำมากกว่าตอนเช้าโดยทั่วไปค่าการวัดการเจริญเติบโตของพืชที่นิยมใช้มากโดยถือว่าเป็นค่าที่สะท้อนการเติบโตของพืชมากที่สุดคือน้ำหนักแห้งในบางกรณีการวัดน้ำหนักแห้งอาจให้ค่าที่ไม่สะท้อนกับขนาดของพืชที่เพิ่มขึ้นเช่นกรณีต้นพืชที่เจริญเติบโตในที่มืดทั้งที่ต้นถั่วมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าตอนเป็นเมล็ดอย่างชัดเจนแต่กลับมีน้ำหนักแห้งลดต่ำลงกว่าน้ำหนักแห้งของเมล็ดทั้งนี้เป็นเพราะขนาดที่เพิ่มขึ้นมาจากการยืดตัวของเซลล์และการสะสมน้ำในเซลล์มีแต่การสลายอาหารจากเนื้อเยื่อสะสมอาหารในเมล็ดมาใช้ในกระบวนการหายใจทำให้มวลชีวภาพลดต่ำลงจะเห็นได้ว่าวิธีการวัดการเจริญเติบโตของพืชมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีข้อเด่นและข้อด้อยแตกต่างกันไปอีกทั้งยังมีความแตกต่างของลักษณะวิสัยของพืชแต่ละชนิดจึงควรเลือกใช้วิธีการวัดการเจริญเติบโตที่เหมาะสมและควรสังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงของพืชในลักษณะอื่นๆด้วยนอกจากนี้
หากไม่จำกัดอยู่แค่เพียงความสูงน้ำหนักสดน้ำหนักแห้งและพื้นที่ใบเราอาจพบเห็นวิธีการอื่นๆที่สามารถใช้วัดการเจริญเติบโตของพืชได้